ออกแบบแคมเปญโฆษณาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกันได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสิบคุณพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวหนังสือแต่ Data FirstMarketing นะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนที่3นะครับหลังจากรีวิวไป2ตอนก็มีเรียกว่าสมาชิกถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับว่าซื้อทางอินบุ๊กอีบุ๊กได้ไหมนะครับผมก็เลยให้ทีมงานให้ลิงก์ไปว่าใน Amazon เนี่ยน่าจะมีใน Kindle อยู่นะครับเป็นหนังสือที่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับแนะนำเลยผมว่านักการตลาดยุคใหม่นะครับจะเป็น Manager Director CMO เนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่อง data first นะครับบางที่ใช้คำว่า data driven marketing นะครับแต่ว่าเล่มนี้เขาใช้คำว่า data first เพราะว่าเขาอยากจะนำเสนอมุมมองว่าในการทำงานด้านการตลาดเนี่ยสิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานด้านการตลาดคือต้องมี data นะครับยังไม่ต้องเอา data ไป driven ไปขับเคลื่อนธุรกิจหรอกขอให้โฟกัสกันก่อนว่ามันมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรต้องขอความร่วมมือจากใครบ้างในองค์กรต้องเตรียมทีมกันอย่างไรผมพูดไปใน2ตอนแล้ววันนี้ตอนที่3ครับจะมาพูดเรื่องคราวที่แล้วจบไว้เรื่องนี้ก็คือ Data First Marketing Campaign Framework ครับเรียกว่าเป็นกรอบหรือว่ากระบวนการออกแบบแคมเปญนะครับแคมเปญก็คือเรียกว่าเป็นแคมเปญโฆษณาแล้วกันเนาะทำอย่างไรให้เราสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ปฏิบัติสร้างแคมเปญออกมาโดยที่ทำงานเหมือนมืออาชีพได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุดนะครับโดยเขาบอกว่าผมขอโค้ดคำนี้มาเลยนะโดยเขาบอกว่า Data First Marketing Campaign Framework เนี่ยนะครับไอ้ที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นการเน้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาขององค์กรในด้านทีมงานการตลาดนะอย่างต่อเนื่องเพื่อพาองค์กรนะครับขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งเขาแบ่งการทำงานออกมาเป็นทั้งหมด3เฟสด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่าจบหรือเปล่านะถ้าไม่จบก็จะต่อตอนที่2นะครับเฟสที่1เราเรียกว่า development นะครับเฟสที่2เราเรียกว่า execution เฟสที่3เราเรียกว่า analysis ผมไม่มีรูปแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่ามันมี3เฟสงั้นเดี๋ยวเราจะเล่าทีละเฟสนะครับเฟสแรกก่อนนะครับหลายครั้งเวลาเราทำงานบางคนบอกว่าเรียนยิงแอดเนี่ยยิงแอดเนี่ยมันอยู่ไปอยู่ที่เฟสของ execution นะครับเฟสแรกเนี่ยเอเจนซี่ส่วนใหญ่เนาะทำงานกันแบบนี้นะครับบริษัทผมก็ทำงานกันแบบนี้แต่ว่าพอเป็นลูกค้าหรือว่าผู้บริโภค SME เนี่ยไม่ได้เข้าใจเฟสของ development development มี3ขั้นตอนย่อยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับเฟส1มี3ขั้นตอนเฟสที่2มี3ขั้นตอนเฟสที่3มี3ขั้นตอนเราไปทีละเฟสเนาะเฟสที่1เราเรียกว่า build your buyer personas หมายความว่าเรามาตั้งต้นด้วยกลุ่มเป้าหมายว่าที่ลูกค้าของเราเนี่ยคำว่า persona ก็คือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนชอบอะไรใช้ชีวิตยังไงประโยคที่ผมเอามาสอนในคอร์สของ Digital Marketing Strategy เนี่ยนะครับคือคำว่า one คนกลุ่มเนี้ยทำอะไร build your buyer personas นะครับเราต้องตกลงกันภายในองค์กรก่อนว่าเรามาเห็นกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเราจะได้รู้ว่าคนนี้ใช่ลูกค้าเราคนนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าของคุณคุณจะไม่ได้ลูกค้าเลยสักคนเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1สำคัญมากคือ understand your target audience หมายความว่าคุณต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายข้อแรกเลยนะครับคุณมีกลุ่มเป้าหมายกี่กลุ่มสำหรับการตลาดแบบคอนโดแล้วกันนะผมยกตัวอย่างเป็นคอนโดที่เคยทำนะครับคอนโดนึงเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะครับ2กลุ่มคือกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่เองกับซื้อเพื่อลงทุนเห็นภาพเนาะ2กลุ่มทีนี้เราจะมาวิเคราะห์แต่ละกลุ่มเพราะว่าการสื่อสารกับเพอร์โซนาหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยมันทำไม่เหมือนกันต่างกันยังไงขอยกตัวอย่างจริงๆให้ฟังเลยเนาะจะได้ประกอบเฟสที่1ได้ชัดเจนกลุ่มเพื่อซื้อเพื่ออยู่เองเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะอายุ32นะครับ
ป็น AE บริษัทโฆษณาเงินเดือน 45,000 สมมุติตัวอย่างให้ฟังนะครับบริษัทอยู่ติดรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อคอนโดเพื่ออยู่เองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง1เรื่องการเดินทางนะครับสะดวกเขาเรื่องที่2ครับผู้หญิงเนาะเรื่องความปลอดภัยเนาะข้อที่3ครับเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆในห้องนั้นๆ room layout ห้องนอนกับพื้นที่รับแขกมีส่วนกั้นเวลาเพื่อนมาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งห้องนอนกันได้ไหมการเดินทางความปลอดภัย room layout ในขณะที่กลุ่มที่2ที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาเน้นเรื่องอะไรครับผลตอบแทนผลตอบแทนเลยนะปล่อยเช่าได้ราคาเท่าไหร่ข้อที่2ขายต่อง่ายไหมแบบแรกคือปล่อยเช่านะแบบที่2ก็คือเก็งกำไรซื้อแล้วขายต่อได้ง่ายไหมแล้วข้อที่3ถ้าถือครองไว้ราคาตรงเนี้ยมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าเห็นไหมว่า2กลุ่มนี้ลึกๆแล้วเนี่ยเขามีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ต้นสมมติว่าผมเจาะกลุ่มเมื่อกี้เนาะชื่อว่าน้องฟ้าแล้วกันนะอายุ32คำว่า understand your persona เนี่ยนะครับคือเข้าใจก่อนว่าน้องฟ้าเนี่ยตื่นกี่โมงตื่นแล้วทำอะไรชอบเล่นอะไรครับ Facebook หรือว่า IG ใช้มือถือรุ่นไหนชอบแบรนด์เนมไหมกินกาแฟกินร้านไหนกินข้าวกลางวันกินที่ไหนเดินทางไปทำงานออฟฟิศอยู่แถวไหนคำว่า persona เนี่ยพยายามลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดให้มากที่สุดน้องฟ้าขับรถไหมถ้าขับเขาขับรถอะไรดังนั้นหลายครั้งเวลาทำเพอร์โซนาเพื่อจะให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยเราก็เลยไปดึงคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นเพอร์โซนาที่ใกล้เคียงกับลูกค้าเรานะครับเพราะมันทำให้เราสามารถไปส่อง IG เขาแล้วคุณพอจะนึกออกว่าถ้าอยากได้ผู้ชายเท่ๆอายุ40กว่าๆนะครับชอบลุยป่านะครับเนี๊ยบๆหน่อยนะครับคุณอาจจะได้ติ๊กเจษฎาพรสมมุติอย่างนี้เนาะคุณก็จะพอเห็นคาแรคเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายว่าใช่แบบเนี้ยติ๊กเจษฎาพรชอบแบบเนี้ยติ๊กเจษฎาพรไม่ชอบพอจะเห็นภาพชัดนี่สเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2เมื่อคุณมีกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยขั้นที่2เขาเรียกว่า develop content asset content asset ก็คือสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบของบทความรูปภาพวิดีโอคือคุณมีอะไรบ้างที่จะเอาไปโพสให้ลูกค้าคุณมีความรู้คุณมีคลิปวิดีโอคุณมีภาพประกอบภาพสินค้าภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆคุณมีหรือยังถ้ายังไม่มีคุณเตรียมรีซอร์สให้มันมีก่อนซึ่งวิธีคิดคอนเทนต์แอสเซทเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับลูกค้าคนหนึ่งสมมติเป็นติ๊กเจษฎาพรเมื่อกี้เนาะพี่ติ๊กวันที่เขายังไม่รู้จักเราเนี่ยเขาจะมีคำถามอะไรในหัวแล้ววันที่เขาเริ่มสนใจเราเขาจะมีคำถามอะไรวันที่เขาสนใจและเขากำลังจะซื้อเขาจะถามอะไรแปลว่าตลอดการเดินทางของผู้บริโภคคนหนึ่งว่าที่ลูกค้าเรานะครับจะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาจะต้องถามอะไรบ้างเราจะได้เตรียมคอนเทนต์บทความคลิปวิดีโอรูปภาพFAQ พวกคำถามที่ถามบ่อยๆเตรียมไว้เวลาเราจะได้เรียกว่าอะไรตั้งคำถามเพื่อให้เขามาหาคำตอบเหมือนที่เขาชอบโฆษณากันว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่แล้วเขาก็พูดมาแล้วเรารู้สึกว่าใช่เรามีปัญหาเหล่านี้คำว่า content asset ในที่นี้นะครับเราจะเตรียมให้กับแต่ละ persona ตัวอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้คือคอนโดมี2 persona คนอยู่เองกับนักลงทุนเราจะคิดทีละคนนะคนอยู่เองเขามีคำถามอะไรนะครับปกติแล้วผมจะใช้คำว่าY 3 Y นะครับข้อที่1ถ้าเขายังไม่รู้จักเราเลยนะสมมติเป็นคอนโดนะเขาจะถามก่อนว่าทำไมฉันต้องซื้อคอนโดข้อที่1นะข้อที่2โอเคจะซื้อคอนโดแล้วคำถามที่2คือทำไมต้องซื้อแบรนด์นี้สมมติว่าผมชอบมากเลยแบรนด์ของเซนานะครับแบรนด์ของ Forestier ผมชอบแบรนด์นี้ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมต้องซื้อแบรนด์นี้ข้อที่3ทำไมต้องซื้อตอนนี้3คำถามนี้จะอยู่ในช่วงสเตจที่แตกต่างกันถ้าไม่รู้จักในช่วง awareness ก็คือทำไมต้องซื้อคอนโดถ้ากำลังเลือกคอนโดอยู่เรากำลังจะ introduce แบรนด์เข้าไปทำไมต้องซื้อแบรนด์นี้ซื้อและกำลังจะซื้อแล้วนะครับต้องตอบให้ได้ว่าเร่งรัดหน่อยเนาะทำไมต้องซื้อตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ
awareness ในช่วงขั้นต้นเนี่ยเวลาคนจะ search เนาะในตัวอย่างในหนังสือผู้หญิงคนหนึ่งจะ search หารองเท้าเขาจะ search ว่ารองเท้าวิ่งสำหรับผู้หญิงนี่คือ awareness ไม่มีแบรนด์เลยแล้วเขาก็ไปอ่านรีวิวในพันทิปเสร็จสับเขาก็กลับมา search ใหม่แต่เขา search ว่ารองเท้าวิ่ง Nike สำหรับผู้หญิงเขาเริ่มระบุรุ่นแล้วนะครับรุ่นไหนดีสเตจที่3คือ conversion นะกำลังจะตัดสินใจแล้วเขาจะมา search ใหม่ว่ารองเท้าวิ่ง Nike Air รุ่น27701ซื้อที่ไหนดีสเตจ conversion เนี่ยจะมาพร้อมกับแบรนด์โมเดลนะครับแล้วก็คำคีย์เวิร์ดเช่นรองเท้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมเรียกว่าเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเพื่อจะตอบลูกค้าในแต่ละสเตจให้มันชัดเจนอันนี้สเตจที่2เนาะสเตจที่3มันคือการเลือก communication channel ครับคุณรู้แล้วว่าลูกค้าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ32 AE นะครับเขาชอบอะไรบ้างรู้แล้วเนาะคุณมีสเตจที่2เนาะคอนเทนต์อะไรบ้างคำข้อที่3ก็คือคุณต้องสร้างช่องทางอะไรบ้างเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคือคุณต้องเอาคอนเทนต์คุณเนี่ยไปใส่ในช่องทางไหนที่มันตรงกับใจที่ลูกค้าเขาชอบใช้เช่นถ้าผู้หญิง32คนนั้นชอบเล่น IG คุณมีรูปสวยๆแปลว่ารูปสวยๆเนี่ยคุณจะต้องไปสร้าง IG channel นะเปลี่ยน IG ไปเป็น IG business post ถ้าเขาชอบดูคลิปวิดีโอคุณอาจจะต้องไปสร้าง channel ใน TikTok ดังนั้นสเตจที่3เนี่ยนะครับที่เรียกว่า choose communication channel เนี่ยเขาให้วลีไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่า content is king ทุกคนก็รู้ครับ content มันคือแบบพระราชาเลยอ่ะมันสำคัญมากๆใช่แต่จะมีความหมายอะไรครับถ้ามีคอนเทนต์คือมีคิงแต่ไม่มีคนรู้จักเขาก็เลยบอกว่า distribution เนี่ยมันคือ queen ถ้าให้ผมเปรียบเทียบผมจะบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นฟืนนะครับไอ advertising เนี่ยมันคือน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นการจะราดน้ำมันได้ถูกที่เนี่ยมันต้องราดถูกแพลตฟอร์มด้วยนะแพลตฟอร์มก็คือ Facebook Twitter IG YouTube นะครับเนื่องจากว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นที่แตกต่างกันผมเคยทำคลิปวิดีโอหนึ่งอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วว่ามีคนเคยถามว่าเลือกแพลตฟอร์มไหนดีจะเลือก TikTok Twitter YouTube Facebook IG นะครับผมบอกว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันเหมือนกับพื้นที่นะครับเช่นเรามีห้องสมุดร้านกาแฟแล้วก็ผับตอนกลางคืนนะครับกลุ่มเป้าหมายเราคือผู้หญิงที่เราอยากจะจีบคือเพอร์โซนาเรานะครับตอนเช้าเขาไปห้องสมุดคุณก็ต้องไปในห้องสมุดแต่ไปแบบเงียบๆไปเป็นเทคตอนบ่ายเขาไปร้านกาแฟคุณก็เข้าไปในร้านกาแฟเขาแต่อาจจะแบบจี้จ๊ะนิดหน่อยเบาๆอาจจะอยู่ใน Facebook ตอนกลางคืนเขาไปเที่ยวผับเราก็ไปเที่ยวผับไปในรูปแบบ TikTok อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่า communication channel เนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับเพอร์โซนาแล้วก็สัมพันธ์กับอะไรคอนเทนต์แอสเซทที่คุณมีเฟสแรกเราเรียกว่า development นะครับทีนี้มาดูเฟสที่2กันนะครับเฟสที่2คือ execution นะครับ execution ก็คือถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงพื้นที่ทำงานซึ่ง execution นี้นะครับจะมี3เฟสย่อยด้วยกันนะครับผมอาจจะเล่าได้สักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดไปเป็นตอนหน้า execution step ที่1นะครับมันคือการเลือกเครื่องมือนะครับ select prepare แล้วก็ optimize your tools เลือกเครื่องมือแล้วก็บางครั้งต้องเลือกเครื่องมือ 2-3 ชิ้นเพื่อจะมาเชื่อมต่อกันวิธีการเลือกเครื่องมือเนี่ยเราจะมองไปที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการวัดเลยครับเช่นเราอยากได้ผลลัพธ์ในการวัด conversion เครื่องมือที่คุณใช้มันวัด conversion ได้ไหมถ้าไม่ได้มันต้องทำอะไรบ้างเช่นคุณอยากจะวัด conversion คุณรู้ว่าลูกค้าอยู่ใน Facebookคำถามก็คือจะวัด conversion ใน Facebook มันต้องทำอะไรบ้างอ่ะโอ้โหยุคปัจจุบันนี้มันต้องติดตั้งพิกเซลอันนี้เบสิกครับ advance ขึ้นมันต้อง verify domain นะครับมันต้องทำเรื่อง conversion API technical นิดนึงแต่คุณรู้แล้วว่าคุณใช้ Facebook ต้องการวัด conversion นะคุณต้องทำอะไรอีกบ้างนะครับมันมีเรื่องการ set up หรืออีกตัวอย่างนึงนะครับคุณรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นแบบนี้นะครับมีคอนเทนต์แบบนี้เลือกช่องทางแล้วคำถามก็คือคุณอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะที่คนเขาเสิร์ชเข้ามาเข้าเว็บไซต์แล้วซื้อของเราเรียกว่าคำทำเงินนะคีย์เวิร์ดที่เข้ามาแล้วโหสร้างรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกำซึ่งคุณก็บอกอย่างนั้นเราต้องทำ SEO
ทีนี้โจทย์ SEO นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์เว็บไซต์คุณต้องเข้าใจก่อนว่า Analytics เขาไม่เก็บคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเข้ามาแบบ SEO นะครับมันมีการ encrypt data ตรง data อะไรช่างมันเอาแต่อยากรู้ว่าคุณมิ้นทำไงคุณก็ต้องรู้เครื่องมือไงเครื่องมืออะไรที่ทำให้คุณรู้ว่าคนเข้าเว็บไซต์ด้วยคำว่าอะไรเครื่องมือนั้นคือคำว่า Search Console คุณก็ไป Search คำว่า Google Search Console สมัครบริการคุณก็จะรู้ว่ามีคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณด้วยคำว่าอะไรแล้วทำยังไงถึงจะเชื่อมเครื่องมือล่ะคุณก็เชื่อมคำว่า Search Console เนี่ยนะเข้ามาใน Google Analytics มันช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ของ Google Search Console บางส่วนนะใน Google Analytics ทำให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าคำไหนที่คน Searchเข้ามาแล้วเกิดคอนเวอร์ชันแต่ถ้าคุณเป็นสายเปไม่รอหรอก SEO คุณก็ไปเลือกเครื่องมือ Google Ads แบบที่มันเป็น Search Campaign นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเล่าทิ้งท้ายไปเลยผมมีเคสหนึ่งนะครับมีคนติดต่อมาบอกว่าคุณมิ้นบริษัทใหญ่ยักษ์เลยนะครับเจ้าหนึ่งต้องการจะทำ SEO คุณมิ้นทำให้ได้ไหมผมก็ถามว่าทำกี่คำนะครับ SEO จะดูกี่คำนะเขาบอกมาว่าทำ100คำผมบอกเฮ้ย SEO เนี่ยนะทำ100คำเขาบอกใช่ลูกค้าบอกว่าจะทำ100คำคุณรู้ไหมครับว่า SEO คำหนึ่งเนี่ยบางคำนะบางคำแพงๆนะแสนหนึ่ง100คำนี่คูณตัวเลขไป10ล้านเลยนะเอ้ามันแพงเหรอพี่ SEO เนี่ยเราจะเลือกมาประมาณไม่เกิน10คำแล้วเราก็ทำโฟกัสกันมันมีเทคนิคเนาะ 10-20 คำมันใช้เวลาถ้าจะทำ100คำคำถามจริงๆก็คือคุณอยากรู้ไหมว่าใน100คำเนี้ยคำไหนควรจะไปทำ SEO มากที่สุดอยากรู้สิคุณมิ้นถ้าอย่างนั้นคุณไปเริ่มต้นด้วย SEM Search Engine Marketing เพราะว่าคุณสามารถทำคำ100คำใช้เวลาไม่เกิน30วันคุณจะรู้ผลเลยว่าคำไหนคนเสิร์ชเข้ามาคลิกแล้วซื้อสินค้าแล้วคุณเอา10คำนั้นไปทำ SEO ไม่ดีกว่าหรอครับแค่บอกเทคนิคนี้ไปนะครับลูกค้ารายนั้นประหยัดเงินไปหลักล้านบาทเลยนะซึ่งมันเกิดจากเฟรมเวิร์กแบบนี้เนาะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์เฟรมเวิร์กแต่ตอนนี้พออ่านหนังสือปุ๊บอ๋อกระบวนการที่เราทำงานทั้งหมดก็ระดับเดียวกับมาตรฐานโลกเลยนะเหมือนกันเลยพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันมีขั้นตอนที่1 development ขั้นตอนที่2 execution เดี๋ยวคลิปตอนหน้าตอนนี้มันเริ่มยาวไปนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาเล่า execution ต่อแล้วก็จะไปจบด้วย phase analysis ติดตามพอดแคสต์กันในตอนหน้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณชอบคลิปนี้แบบนี้ชอบเนื้อหาหนักๆ Advanced Marketing แบบนี้คอมเมนต์มาที่คลิปนี้หน่อยนะครับทุกคอมเมนต์ที่คุณทักเข้ามาที่พิมพ์อะไรก็ได้นะครับผมอ่านทุกข้อความแล้วมันเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสร้างคอนเทนต์ให้พวกเราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันผมมิ้นอุกิตั้งสุขุลวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ